สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าเกิดใครติดตามพอดแคสต์มาตลอดเนี่ยยังจำได้นะครับเมื่อสักประมาณไม่กี่วันที่แล้วผมมารีวิวหนังสือ8เล่มที่ผมบอกว่ารีวิวหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านนะครับก็เป็น8เล่มที่ไปซื้อมาจากร้านคินโอคุนิยะก่อนที่ในวันแรกที่มันหยุดยาวนะจำช่วงเวลาวันหยุดยาวกันได้นะครับผมก็ไปซื้อหนังสือมาแล้วก็อ่านมันก็มีอยู่8เล่มอันนี้คือเล่ม1ใน8เล่มนั้นนะครับก็กลายเป็นเล่มแรกที่อ่านจบใน8เล่มนะครับเดี๋ยวจะทยอยกันมานะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนนั้นเล่มนี้เนี่ยผมดูแล้วว่ามันน่าจะอ่านง่ายนะครับก็เลยหยิบมาอ่านก่อนแล้วก็ง่ายจริงๆนะครับอ่านแล้วสะดวกสบายคือเนื้อหามันไม่ได้หนักเกินไปแต่ผมคิดว่ามันก็มีประเด็นอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหนังสือชื่อ How to be successful by being yourself นะครับโดยเดวิดเทเลอร์นะครับก็บอกเป็น the surprising truth about turning fear and doubt into confidence and success ก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเคยเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงหยิบขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าผมคิดว่าชื่อมันน่าสนใจเพราะปัจจุบันนะครับคนเดี๋ยวนี้ก็อยากจะเป็นคนอื่นกันทั้งนั้นคืออยากจะเป็นอีลอนมัสก์อยากจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กอยากจะเป็นนักกีฬาชื่อดังนะครับแต่น้อยคนที่อยากจะเป็นตัวเองถามว่าทำไมไม่อยากเป็นตัวเองเพราะเราเป็นตัวเองอยู่แล้วไงครับก็เลยคิดว่าฉันอยากจะเป็นคนอื่นแต่หนังสือเล่มนี้ผมว่ามันมีประเด็นนะครับเขามีเขาเรียกว่าความเป็นจริงอยู่9เรื่องนะครับที่เป็นสารบัญแล้วก็เป็นเนื้อหาผมคงไม่ขออนุญาตไม่ได้มาเล่าให้ฟังทั้งหมดในหนังสือนะครับมันก็จะยาวเกินไปแล้วผมคิดว่าบางทีอาจจะดูน่าเบื่อที่มันไล่ทีละเรื่องว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะผมเอาเป็นว่ามันมีคำมันมีโค้ดหลายๆอันที่มันดูแล้วมันน่าสนใจก็จะขออนุญาตมาแชร์แล้วก็เล่าประสบการณ์ที่เคยเจอให้ฟังนะครับประกอบแล้วก็มีบางเรื่องเนี่ยก็เป็นทิปส์เขาเรียกว่าเป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆซึ่งน่าสนใจทีเดียวแล้วก็หลายอย่างเนี่ยผมก็เอาไปใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะลองเอาไปดูก็ได้นะครับว่ามันเอาไปใช้อะไรได้นะผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็ไล่ไปทีละบทเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ได้มาย่อความให้ฟังนะครับบทที่1เนี่ยเขาบอก it's all about you มันแปลว่าอะไรนะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละนะบทนี้เขาเกริ่นแบบนี้ครับซึ่งผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่าคนที่กำลังจะไปแสวงหาความสุขหรือแสวงหาความสำเร็จที่อยู่ข้างนอกตัวเองนะโค้ดที่ผมค่อนข้างชอบในบทนี้นะครับคือเขาบอก happiness success and spiritual fulfillment can be yours when you know how to get them พอเห็นคำพูดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เอ้ยน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆความสุขแล้วก็ความสำเร็จหรือว่าfulfillment น่ะการเติมเต็มทางด้านจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยนะมันเป็นของเราได้ทั้งหมดแหละถ้าเกิดเรารู้วิธีการที่จะไปหาสิ่งนั้นซึ่งมันก็เกิดความสงสัยทันทีว่าแล้ววิธีการนั้นคืออะไรเราจะไปหาสิ่งนั้นได้ไงผมว่านี่เป็นคำตอบที่คนทั้งโลกกำลังมองหาหรือคนส่วนใหญ่กำลังมองหาทุกคนอยากสำเร็จหรือเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับอยากประสบความสำเร็จแต่จะสำเร็จได้ยังไงหนังสือเล่มนี้เออโอเวอร์เคลมหรือเปล่าคืออ่านจบแล้วคุณจะสำเร็จเลยไหมนะครับพออ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เกิดข้อคำถามนะครับหรือว่ามันไปขึ้นอยู่กับอะไรนะครับพื้นฐานส่วนบุคคลหรือเปล่าบางคนเนี่ยก็จะมีคล้ายๆข้ออ้างเล็กน้อยนะว่าเราเกิดมาจนอย่างเงี้ยนะครับเราก็สำเร็จได้ยากไอ้คนนั้นมันสำเร็จได้สิเพราะเขาเกิดมารวยบิลเกตเคยพูดคำนี้นะเป็นคำหนึ่งที่อันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่าผมจำได้ก็เลยเล่าให้ฟังคือเขาบอกว่าการเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดเราแต่การตายไปแบบจนๆเนี่ยอาจจะเป็นความผิดของเราแปลว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตเราได้พูดได้ง่ายเป็นแบบนั้นแล้วกันคราวนี้พอเราเริ่มสงสัยแบบนั้นนะครับก็มีอีกโค้ดหนึ่งตามมาทันทีเขาบอกว่า no matter what your background your education your hopes dreams and fears everything you need to achieve anything you want you already have within you คราวนี้น่าสนใจแล้วครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะว่าคุณจะมี background แบบไหนคุณจะจบการศึกษาระดับใดคุณจะมีความหวังมีความฝันมีความกลัวหรือมีอะไรก็ตามซึ่งแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะทุกอย่างที่คุณต้องการที่จะสำเร็จเนี่ย
คุณมีมันหมดแล้วโอ้โหคราวนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ไม่รู้ผมสนใจเองบอกไม่รู้นะครับก็ผมคิดว่าอ้าวตกลงเรามีแล้วเหรอเนี่ยนะครับก็เลยตามอ่านต่อนะครับทีนี้พอตามอ่านต่อเขาบอกอะไรต่อในบทที่1 นะครับบทที่1เขาก็บอกแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกำลังจะไปไขว่คว้าเรื่องราวต่างๆอ่ะมันมีอยู่ในตัวคุณหมดแล้วมันมีอยู่ทุกอย่างหมดแล้วบทนี้ได้พูดถึงเรื่อง2อันนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าในตัวเราเนี่ยนะมันมีจริงๆอันนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะพอทราบนะเขาเรียกว่า conscious mind นะครับกับ subconscious mind conscious mind คือจิตสำนึกอ่ะเขาในหนังสือเล่มนี้เรียกว่า ego นะครับเป็นสิ่งที่เรานึกได้อ่ะนะครับกับ subconscious mind คือจิตใต้สำนึกในหนังสือเล่มนี้เรียกว่า selfคือมันอยู่ลึกภายในจิตใจของเราเขาบอกว่าไอ้ตัวจิตสำนึกเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมานะครับเรารู้สึกยังไงเรามีเหตุมีผลเราถูกสอนถูกอะไรมานะครับในขณะที่จิตใต้สำนึกเนี่ยเราเกิดมาพร้อมกับมันนะไม่ได้หมายความว่าอะไรดีกว่าอะไรหนังสือเล่มนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองอย่างก็ต้องมาด้วยกันแหละเราก็ต้องมีทั้งอีโก้แล้วก็มีทั้งเซลฟ์นะครับเพียงแต่มันทำหน้าที่กับคนละอย่างนะไอ้ตัวอีโก้เนี่ยมันจะ keep us safe คือหมายความว่ามันจะพยายามทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่หรอกอันนี้ต้องระวังอันนี้เขาเรียกว่ามันมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือหน้าที่ของอีโก้นะอีโก้มีหน้าที่ที่จะ stop เราอะมีหน้าที่ที่จะบอกว่าเฮ้ยระวังนะใครที่มันไม่มีจิตสำนึกเลยเราก็จะทำอะไรที่มันบ้าบอคอแตกเสี่ยงกันสุดฤทธิ์เลยเนี่ยโดยที่เราไม่กลัวอะไรเนี่ย ก็อันตรายกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีโก้ไม่ใช่ว่าคืออย่าไปคำว่าอีโก้ไปใช้ในทางลบซึ่งปัจจุบันเราใช้กันว่าคนนี้อีโก้สูงอะไรเงี้ยไม่ได้มาในเซลนั้นนะครับไม่ได้มาในเซนส์แบบนั้นนะครับอีโก้คือความรู้สึกตัวของเราอะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะเขาบอกว่าเสียงของอีโก้เนี่ยส่วนใหญ่จะเสียงดังนะครับและเป็นลักษณะของการตัดสินคือจัดจริงดีไม่ดีถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรอะไรเงี้ยเสียงดังกับอีกอันนึงคือจิตใต้สำนึกคือเซลฟ์วอยซ์เนี่ยเซลฟ์วอยซ์เนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินมาหรอกมันอยู่ลึกๆในตัวเรามันเหมือนเสียงกระซิบอะว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่สำหรับเราอะไรเงี้ยและอีโก้กับเซลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันในขณะที่เซลฟ์บอกว่าเฮ้ยอันนี้คืออาชีพในฝันอีโก้ก็จะพูดขึ้นมาทันทีบอกว่าแกอย่าหวังเลยแกทำอย่างเดิมมาดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดแกลาออกมานะแย่แน่อีโก้ก็จะมาคอยหยุดยั้งเรานะอีกอันนึงที่บทนี้เขียนไว้ค่อนข้างดีนะครับเขาบอกว่า when you believe something to be true you see the world in that way โอ้อันนี้ผมว่าใช่เลยถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นแบบไหนนะคุณจะมองโลกเป็นแบบนั้นเสมอเช่นนะผมยกตัวอย่างนะถ้าคุณเชื่อว่าคนนี้เป็นคนดีไม่ว่าเขาพูดอะไรยังไงคุณจะตีความว่าเขามีเจตนาดีหมดแล้วก็เราเกิดขึ้นอยู่เอาเป็นว่าที่เราทะเลาะกันปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะมันเกิดจากสิ่งนี้เพราะคนความเชื่อของแต่ละฝ่ายเชื่อไม่เหมือนกันถ้าความเชื่อของฝ่ายหนึ่งเขาเห็นว่าคนที่เขาซัพพอร์ตเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะมีพฤติกรรมแบบไหนเขาจะตีความในสิ่งนั้นในขณะเดียวกันที่คนที่อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีความเชื่อว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีถูกไหมเขาจะเห็นคนละมุมเลยครับเขาจะเห็นในมุมที่ว่าไอ้นี่พูดมาเนี่ยมันโอ้โหมันใช้มันดราม่านะมันใช้ละครมันบีบน้ำตามันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อะไรนะเป็นสิ่งที่คุณเราเจอกันอยู่ในทุกวันนะบทนี้อีกเรื่องเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขยับไปสักจะนานเกินไปแล้วสำหรับ1บทนะครับเขาบอกว่า it's only in the self mind จำได้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องจิตใต้สำนึก that we can create massive fast and lasting change แปลว่าถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับคุณจะไปเปลี่ยนแค่ความคิดความรู้สึกอีโก้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับคุณต้องเปลี่ยนที่จิตสำนึกอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องลงมาเปลี่ยนที่ตัวจิตใต้สำนึกด้วยนะครับอันนั้นเป็นหลักๆของบทที่1เนาะที่จริงๆอ่านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับพอมาถึงบทที่2เนี่ยเรื่องของความจริงที่2เนี่ยเขาบอกว่า you were born to be you คืออ่านชื่อบทดูแบบอ้าวก็จะ born เก
ก็เราต้องเกิดเป็นเราสิอะไรเงี้ยนะคือเขาเน้นนะบอกว่าเราเนี่ยไม่ธรรมดาเราเนี่ยคือปาฏิหาริย์เขาเอาหลักทางสถิติมานะครับว่าสเปิร์มกับไข่เนี่ยมันกว่าที่จะปฏิสนธิกันได้เนี่ยมันหนึ่งในแสนล้านล้านล้านpossibilityเลยครับแล้วเขาบอกว่ากว่าเราจะเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่เราอย่างเดียวนะต้องคุณปู่คุณย่าเราอีกใช่ไหมถึงจะออกมาเป็นคุณพ่อเราคนหนึ่งคุณตาคุณยายถึงจะออกมาเป็นคุณแม่เราคนหนึ่งแล้วกว่าคุณพ่อคุณแม่จะเจอกันแล้วก็แต่งงานกันจนออกมาโหเขาบอกว่ามันเหมือนแค่หยดน้ำหนึ่งหยดในมหาสมุทรเลยอะแต่เราก็ยังออกมาเป็นคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือปาฏิหาริย์อยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นความสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสเปเชียลอะผมคิดว่ามันก็จะช่วยทำให้คนที่รู้สึกแบบเราไม่มีค่าเราเป็นคนที่ไม่ดีเรื่องหรือคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะมีมุมมองใหม่ๆว่าคือพูดง่ายๆนะมันเหมือนกับมันมากกว่าว่าเราจะเป็นทีมชาติอีกอะถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาติเรารู้สึกเท่แล้วใช่ไหมอันนี้มัน possibility ที่เราจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับเราเอาชนะสเปิร์มเอาชนะอะไรอีกเยอะแยะเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเลยอ่ะถ้าพูดถึง possibility เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีคุณค่าอยู่แล้วเราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วอารมณ์แบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นการปรับมุมมองปรับแนวคิดว่า you were born to be you อ่ะคือคุณเนี่ยคือความสำเร็จคุณคือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ที่น่าสำคัญนะครับอีกอันหนึ่งที่เขาสอนให้คิดนะครับอันนี้มันอาจจะแนวแบบพัฒนาตัวเองหน่อยนะแต่ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะช่วยหลายๆคนได้นะ it's okay เขาบอก it's okay it's always okay except when it is not and that's okay as well คือเฮ้ยทุกอย่างมันโอเคอ่ะมันโอเคที่เราจะไม่โอเคงงไหมครับคือบางทีรู้สึกว่าไม่นะมันไม่โอเคแต่นั่นแหละคือมันโอเคคือไม่เป็นไรคุณจะทุกข์ใจก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นสิ่งที่โอเคคืออย่าไปฝืนนะพูดได้ง่ายนะครับให้เรารู้จักอารมณ์ของเราจริงๆพวกนี้เนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยพูดถึงเยอะแยะมากมายนะครับใครที่ศึกษาเรื่องศาสนามาลึกๆเนี่ยจะพบว่าหลายอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธพูดตลอดเวลานะครับผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในศาสนาจะใช้คำศัพท์อะไรไม่ถูกนะครับแต่ว่าผมก็เคยฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับศาสนาก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรอกแต่อ่านแล้วมันก็ได้ไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเป็นตัวคุณนี่แหละคุณไม่ต้องไปเป็นใครนะครับตัวคุณเนี่ยสุดยอดละมีเคยมีโค้ดอันนึงเนาะแต่ผมจำไม่ได้ที่บอกว่าเป็นตัวคุณแหละเพราะว่าคนอื่นเนี่ยถูกเป็นไปหมดแล้วคุณจะไปเป็นคนอื่นนะครับคนอื่นเขามีตัวตนของเขาแล้วแต่คุณเนี่ยมีคนเดียวในโลกนะครับบทที่3บอก Love is a killer app ตอนอ่านชื่อเนี่ยงงเล็กน้อยว่าไอ้บทนี้คืออะไรแต่สรุปใจความสำคัญคือเขาบอกว่า you get unconditional love by giving it ง่ายๆแบบนั้นเลยครับคุณอยากได้ความรักใช่ไหมคุณให้ความรักกับคนอื่นดูแล้ว simple มากแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ง่ายๆที่จะทำนะเขาบอกว่าให้ความรักกับทุกคนให้ความรักกับคนที่คุณเกลียดให้ความรักกับอะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้แล้วคุณจะได้ความรักกลับมานะครับมันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะครับการให้ความรักหรือการจะเรียกว่าเมตตากรุณาอะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนั้นก็ผมคิดว่าเป็นหลักใหญ่ใจความของบทที่3เขาก็จะมีพูดเยอะแยะมากมายนะครับรายละเอียดขออนุญาตข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปบทที่4นะครับหรือความจริงอันที่4คือ reality is what you make it นะครับเขาบอกว่าไอ้ความจริงต่างๆเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาประโยคที่ผมชอบในบทนี้นะเขาบอกว่า we don't see things as they are we see things as we are คือเรามองในสิ่งที่เราอยากมองในมุมมองที่เราอยากมองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมองเห็นแบบนั้นเสมอนะครับความสุขก็เช่นกันนะครับถ้าเรามองว่าอันนี้คือสิ่งที่มันดีเราก็จะ react เราก็จะเป็นสิ่งนั้นนะครับเขาบอก circle of reality นะมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมี experience ในเรื่องนั้นแล้วเราก็ตีความหมายเสร็จแล้วเราก็ react กับเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่เราบังคับเหตุการณ์ไม่ได้ถูกไหมฮะเหตุการณ์บางอย่างมันก็เกิดขึ้น
เช่นมีคนขับรถมาปาดหน้าเราเนี่ยนี่คือเหตุการณ์เราบังคับไม่ได้เราบอกห้ามปาดหน้าไม่ได้แต่คราวนี้เนี่ยเราก็เอา knowledge เอา experience มาใช้ละเฮ้ยปาดหน้านี่มันแปลว่ามันท้าทายสมมติเราคิดแบบนั้นนะเราก็ตีความหมายว่าไอ้นี่เนี่ยมันจะมาซ่ากับเราเฮ้ยมันเป็นใครทำไมมาซ่ากับเราการรีแอคเราก็บีบแต่ใส่หรือก็ชูนิ้วให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการรีแอคแบบนึงถูกไหมก็เดี๋ยวอาจจะมีปัญหาลงไปต่อยกันแต่ลองใหม่นะคนปาดหน้าเราเสร็จปุ๊บเรามี knowledge experience แล้วบอกว่าเราคิดอีกแบบนึงบอกอ๋อจริงๆแสดงว่าเขารีบนะเฮ้ยหรือว่าเขาอาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเห็นไหมเราตีความอีกหมายอีกแบบนึงเนี่ยที่เขาไม่งั้นเขาคงไม่ปาดหน้าหรอกปาดหน้าแสดงเขารีบมากอาจจะมีใครไม่สบายอยู่ในรถเขาหรือเปล่าผมถามว่ารีแอคเราจะเป็นไงฮะเราอาจจะแบบรีบถอยให้เขาปล่อยให้เขาไปเลยถูกไหมเราไม่มีแบบไปบีบแต่ไล่เปิดกระจกด่าเราจะไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าวิธีการตีความหมายแตกต่างกันนะครับก็ถึงบอก reality is what you make it อ่ะคือมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองในมุมไหนแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจอันหนึ่งนะครับในบทที่4นะครับนอกนั้นก็มีเยอะแยะนะครับบทที่5คือ you can silence your ego voice แปลว่าอะไรนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นเนี่ย ego เนี่ยเขาทำหน้าที่ในการทำให้เราเซฟเพราะฉะนั้นเนี่ย ego ก็จะค่อนข้างจะทำหน้าที่หยุดยั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาอยากที่จะ protect เราอะแต่หลายครั้งเนี่ยนะมัน over protect อะคือถ้าเราฟังแต่อีโก้อย่างเดียวเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ทำอะไรถูกไหมสมมติว่าผมทำงานเอกชนทำงานกินเงินเดือนอยู่แล้วผมเบื่อผมอยากจะลาออกมาทำกิจการซึ่งมันเป็นความฝันของผมอย่างเงี้ยพอคิดปุ๊บอีโก้จะพูดอย่านะเดี๋ยวไม่มีกินนะผมไม่ได้บอกว่าห้ามฟังอีโก้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราฟังอีโก้ตลอดเวลาเราจะไม่มีทางได้ทำอะไรเลยการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดเลยเพราะว่าอีโก้เขาจะเตือนเราตลอดเวลาอะไรที่มันเริ่มมีความเสี่ยงอีโก้จะตัดความเสี่ยงนั้นถามว่ามันเกิดขึ้นโอ้ต้องย้อนหลังฮะสมัยมนุษย์ในดึกดำบรรพ์เนี่ยมันก็ต้องมีความกลัวต่างๆถูกไหมกลัวสิงโตจะมากินกลัวอะไรอีโก้มันทำหน้าที่แบบนั้นเราถึงรอดตายไงแล้วคนที่ไม่มีอีโก้เลยคนที่ซ่าไปลุยกับสิงโตก็ตายไปหมดแล้วเพราะนั้นยีนแบบนั้นอ่ะไม่เหลือแล้วไอ้ยีนที่เหลือรอดมาปัจจุบันคือคนพวกกลัวๆนี่แหละก็เลยรอดมาแต่ตอนนี้ถามว่าสิงโตมันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองมั้งอาจจะไม่มีแล้วถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยอีโก้ก็จะทำหน้าที่อยู่เพราะมันอยู่ในยีนเราเขาก็บอกว่าเราลดอีโก้ตรงนั้นลงได้นะครับวิธีการลดอีโก้นั้นลงคืออะไรไหมเป็นคำที่ powerful พอสมควรนะครับคือคำว่า thank you ครับขอบคุณคือขอบคุณตัวอีโก้สมมติเราจะทำอะไรใหม่ๆสักอย่างอีโก้บอกคืออย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกเราก็คิดในใจตอบกลับเบาๆว่า thank you ขอบคุณครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาผมเน้นนะไม่ใช่ว่าเราอยากทำอะไรก็ทำนะครับอีโก้ทำหน้าที่ของมันทำหน้าที่เตือนแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วมันน่าจะทำความเสี่ยงมันก็มีแต่มันน้อยเนี่ยตอบขอบคุณกับอีโก้ดูเหมือนแปลกนะครับพูดกับตัวเองแต่ว่านี่คือเทคนิคของหนังสือเล่มนี้เผื่อเอาไปใช้ได้นะครับบทที่6บทนี้ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับ why you do what you do นะครับเขาก็อธิบายให้ฟังไว้ที่เรามีกิจกรรมเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำไมเราถึงทำนะครับบทนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบนะมันเป็นเขาแทรกเข้ามาให้นะเป็นกฎ8ข้อที่ทำให้เด็กมีความสุขเอาไงดีเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่ามันผมชอบอ่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตแชร์สำหรับคนมีลูกก็แล้วกันข้อ1นะเขาบอกว่าให้พูดคำว่า yesบ่อยเท่ากับเราพูดคำว่า no บอกผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยพูดคำว่า no มากกว่าคำว่า yes แล้วไอ้พวกเนี้ยทำให้เด็กแบบมีเซลล์เอสตีมต่ำอ่ะคือเขาจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าอันนั้นไม่ได้นะลูกอันนี้ห้ามทำนะลูกจำไว้เลยนะลูกอย่าทำแบบนี้เรามีแต่คำว่าอย่า พอนั้นบอกพยายามพูดคำว่า yes ถูกต้องแล้วดีมากลูกทำดีลูกทำถูกให้มันพอๆคำว่า no นะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มพูด no มากกว่า yes นะครับอันที่สองนะบอกเขาบอกรักเขาทุกวันนะผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ทำสิ่งนี้โดยเฉพาะยิ่งก่อนนอนเล่าให้ฟังอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดทุกวันก่อนนอนก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับแต่พออ่านมาเจอก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็ทำอยู่แล้วนั้นบอกเลยครับบอกว่ารักลูกนะครับรักลูกเลยก็ว่าไปมันจะเกิดเซลล์เอสติมนะเกิดความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับอันที่สามเวลาเราชมเขาเนี่ยให้สเปซิฟิกนะครับ
ว่าคุณชมเขาเรื่องอะไรอย่าบอกว่าหนูเป็นอัจฉริยะอย่างนี้มันอะไรไม่รู้อัจฉริยะอะไรหนูเก่งมากเก่งอะไรสเปซิฟิกเช่นโอ้โหหนูพ่อชื่นชมความพยายามในการทำการบ้านของหนูในวันนี้มากอะไรเงี้ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราชมเขาในเรื่องไหนนะครับข้อที่4นะก็บอกว่าให้พยายาม encourage them how to think not what to think โอ้อันนี้น่าสนใจครับคือให้สอนให้เขารู้จักวิธีการคิดไม่ใช่ว่าไปใส่ความคิดกับเขาคุณลูกต้องคิดเรื่องนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เราจะต้อง encourage ให้เขาลองคิดเองซิถ้าเป็นลูกจะทำยังไงอย่างนี้คือสอนเขาในเรื่องของ how ข้อที่5นะครับให้เล่นกับเขาตอนที่เขาต้องการนะอย่าผัดจริงๆผมก็เป็นบางครั้งนะบางทีมันงานเยอะไงพ่อเล่นอันนี้กันไหมผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนลูกพ่อทำงานก่อนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เล่นแล้วพอถึงเวลานะผ่านไป2ชั่วโมงพ่อทำเสร็จแล้วเขาบอกไม่เอาแล้วเขาเลิกแล้วเขาขอไปอ่านหนังสือเขาขอไปเล่นเกมละเพราะฉะนั้นพยายามแล้วกันผมก็เข้าใจนะทุกคนมีข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่ว่ามีโค้ดอันนึงที่ผมชอบนะเขาบอกว่าคำว่ารักอะคำว่า love ของเด็กเนี่ยเวลาสะกดว่า time คือ time นะคือคำว่ารักของเขาคือคุณต้องมีเวลาให้เขาอะข้อที่6นะครับเขาบอกว่าให้จำไว้ว่านะครับเด็กเนี่ยเขาฉลาดนะแล้วก็คือเขารู้อะเขารู้เรื่องอะตั้งแต่เขาเกิดแล้วเพราะนั้นเขาแนะนำแบบนี้นะครับว่าเราอย่าไปลุกดาวจริงๆตอนแรกผมคิดว่าลุกดาวคือดูถูกนะ เขาบอกว่าเกสเจอร์หรือว่าวิธีการพูดกับเขาเหมือนกันเวลาพูดกับเด็กให้ย่อตัวลงไปให้อยู่ระดับเดียวกับเขาเออนี่น่าสนใจนะอย่าไปยืนพูดแล้วมองเขาแบบเราสูงกว่าแล้วเขามองเขาต่ำกว่าแบบนั้นนะถ้าอยากให้เขามีเซลล์เอสติมนะครับลงไปย่อในระดับเดียวกับเขาแล้วพูดกับเขาก็น่าสนนะครับข้อ7นะครับ show a genuine interest in an interest of theirs แปลว่าเวลาเขาชอบทีวีโปรแกรมชอบบุ๊กชอบอะไรเนี่ยให้เราแบบแสดงความสนใจเหมือนกับเขาอะนะครับอย่าไปจัดเขานะครับนะไม่งั้นมันก็เหมือนตอนเราเด็กๆอะที่บอกพ่อแม่เราบอกว่าลูกฟังดนตรีอะไรเนี่ยไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยหลายคนคงเจอนะครับแล้วตอนนี้ลูกสาวผมเวลาดูฟังดนตรีผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่พยายามจะไม่จัดนะเพราะว่าก็วัยรุ่นเนี่ยเขาก็ฟังเขาแบบนี้อะเราคิดในใจนะคิดในใจไม่เห็นเพราะเลยแต่ผมก็เข้าใจเวลาเราผมตอนเด็กๆฟังวิทยุแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พูดออกมาว่าเพลงสมัยนี้มันห่วยอะไรเงี้ยก็อันนั้นคือการจัดนะครับนะอันที่8นะครับเวลาลูกๆโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นนักบินอวกาศเรายังไม่ต้องไปบอกเขาว่าลูกความเป็นจริงนะมันยากมากนะลูกเป็นไม่ได้หรอกนักบินอวกาศคืออย่าไปทำลายฝันเขาครับเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นเขารู้เองว่ามันมีความมันต้องมีสเต็ปอะไรนะครับเราไม่จำเป็นต้องหยุดยั้งเขาจริงบอกเลยบอกลูกจะเป็นนักบินอวกาศที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับแล้วบางคนบอกว่าแล้วเกิดเขาไม่เป็นจริงล่ะมันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับแล้วเป็นจริงได้จริงๆก็ไม่เห็นผิดตรงไหนนะลูกไปเป็นนักบินอวกาศถึงแม้ว่าอาจจะเป็นห่วงนิดหน่อยนะครับอันนั้นบทที่6เนาะเป็นบทที่สั้นเนี่ยผมพูดยาวใช่เพราะว่าผมชอบไอ้8ข้อนี้บทที่7นะครับเขาบอก War or Peace the choice is yours นะครับก็พูดง่ายๆว่าคุณจะเอาสงครามหรือคุณจะเอาความสงบสุขอะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรานะครับอยู่ในใจเราจริงๆบทนี้เนี่ยมีเทคนิคเพียบเลยนะแต่ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับเทคนิคเอาเล่าให้ฟังว่ามีเทคนิคอะไรเขาบอกว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยจะทำยังไงให้เราเห็นคน2คนทะเลาะกันแล้วโดยเฉพาะเด็กนะเราจะทำยังไงให้ heat of argument นั้นลดลงนะครับพูดแล้วก็อดไม่ได้นะเล่าให้ฟังเลยก็ได้นะครับคือเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือ distraction นะเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่าลูกเขา2คนเนี่ยลูกคนเขียนนะทะเลาะกันลูกสาวน่าจะลูกสาวนะจำไม่ได้ละลูกสาวได้วิ่งมาหาพ่อร้องไห้มาเลยกำลังจะมาฟ้องว่าพี่ชายแกล้งพ่อเขาบอกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแล้วพ่อก็ไปชี้แมวมั้งเห็นอะไรไหมแล้วลูกสาวก็หันไปมองไหนไอ้ไอ้นั้นเนี่ยเอาแมวนี่โอเคลูกมีอะไรเขาบอกเชื่อไหมเด็กบอกไม่เป็นไรละพอแล้วคือขี้เกียจพูดละคือมันเกิด distraction อันนี้ก็เป็นเทคนิคแต่อาจจะใช้กับผู้ใหญ่ได้ยากนิดนึงนะไม่ชี้ให้ดูแมวอาจจะงงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมี distract ไปบางเรื่องว่า
เราอาจจะชวนเขาคุยบางเรื่องก่อนนะอันที่2คือจะทำยังไงให้เกิดความสำเร็จทำยังไงอันที่3คือทำยังไงให้ลดความกลัวทำยังไงให้เรามีการให้อภัยคนอื่นได้ทำไงให้เราที่จะเอาจิตใจคอนโทรลร่างกายของเรานะครับทำยังไงให้เราเปลี่ยนชีวิตเรานะครับทำไงให้ข้อสุดท้ายเนี่ยผมว่าในประเทศฝั่งตะวันตกอาจจะเป็นเยอะกว่าฝั่งตะวันออกแต่ก็ผมก็เชื่อว่าคนไทยก็เป็นเยอะทำไงให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่เรานะครับก็ขออนุญาตไม่ได้พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าหลักๆการมันก็คล้ายๆเดิมนะครับคือเขาก็จะบอกเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้เราแบบมีความสุขสงบอ่ะนะครับแทนที่จะมีความวุ่นวายใจอะไรต่างๆแบบนี้นะครับอันนั้นคือทรูธอันที่7อันที่8คือ you can go deeper still บทนี้อาจจะเป็นบทที่ผมอาจจะอินน้อยหน่อยนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ทำอะไรพวกนี้นะจริงๆมันคล้ายๆทำสมาธิอารมณ์แบบนั้นแต่เขาก็จะแบบเคยเห็นเมืองนอกใช่ไหมครับคล้ายๆสะกดจิตอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้สอนสะกดจิตนะแต่เขาสอนวิธีการหยุดคิดนะครับแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นก็เอาเป็นว่าส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้ทำตามอ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็คงวิจารณ์อะไรไม่ได้มากนะแต่ก็ผมชอบอ่านมากกว่านะครับแต่ว่าก็เลยไม่ได้ทำแต่เขาก็มีเทคนิคบางอย่างมันก็ถูกง่ายๆนะบางอย่างก็ลองทำตามดูที่เอาแบบเร็วๆนะผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะไม่ค่อยได้ทำตามเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นให้เราจินตนาการถึงแบบถึงอะไรนะความสุขอะอะไรก็ได้สมมติว่านึกถึงชายทะเลอยู่กับครอบครัวหลับตานึกถึงชายทะเลอยู่กับครอบครัวแล้วก็เอานิ้วโป้งมาแตะเบาๆกับนิ้วชี้คือพูดง่ายๆว่าพยายามลิงก์จินตนาการนั้นกับร่างกายเราอะนิ้วโป้งแตะนิ้วชี้เขาบอกว่าพอต่อไปเวลาคุณเครียดๆเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เอานิ้วโป้งแตะกับนิ้วชี้คุณก็จะมีความสุขเลยก็ไอเดียไม่เลวนะไอเดียไม่เลวก็ลองดูก็ได้นะครับลองคิดถึงความสุขเนาะอะไรก็ได้ที่มีโมเมนต์ที่เป็นความสุขอะแล้วก็หลับตานะแล้วก็เอานิ้วโป้งแตะกับนิ้วชี้นะเหมือนก็สอนเราว่าอาการแบบนี้คืออาการที่ทำให้เรามีความสุขมันคงมีหลักจิตวิทยาเหมือนกันแหละที่มันจะลิงก์สมองเรานะผมก็ก็ลองดูผมก็นึกถึงผมชอบตอนพาครอบครัวไปทะเลแล้วก็ว่างไม่ต้องมีอะไรที่แบบวอรี่เนาะแล้วก็หลับตาคิดแบบนั้นแล้วก็เอามือนิ้วโป้งนิ้วชี้แต่ก็ยังไม่ได้ทดลองถึงขนาดว่าตอนเราเครียดหรือเราหงุดหงิดเนี่ยเอาแตะแล้วมันจะหายจริงไหมนะก็ลองดูนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะบทสุดท้ายนะครับit's down to you นะครับก็คล้ายๆเอาเป็นว่าคล้ายๆเป็นบทสรุปนะครับเขาบอกว่ามันมีคำพูดคำหนึ่งที่แบบจะทำให้เราเข้าใจทุกอย่างนะคำพูดนั้นคือ when you love what is the war is over คือถ้าคุณแบบรักในสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็สงครามก็จะจบหรือผมแปลง่ายๆแบบนี้ในความเห็นของผมนะคือบอกว่าความสุขมันอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละครับการยอมรับตัวเราเองการยอมรับสิ่งที่มันเป็นทุกอย่างมันโอเคเนี่ยเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนอีกแล้วนะครับคือพูดง่ายๆว่าสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดก็ได้นะครับความสุขก็อยู่ที่การคิดของเรานะครับว่า happiness is wanting what you get น่าสนใจนะครับสองคำนี้นะผมว่าคมทีเดียวนะ success is getting what you want ความสำเร็จคือการที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ happiness is wanting what you getความสุขคือความต้องการในสิ่งที่เราได้มาแล้วไม่รู้นะครับใครอินบ้างไม่รู้ผมอินนะผมก็บอกว่าเฮ้ยคือถ้าเกิดเราต้องการสิ่งที่เรามันมีอยู่แล้วนี่นะมันคือความสุขแล้วถูกไหมผมมีครอบครัวผมมีอาชีพการงานผมมีเพื่อนผมมีบ้านผมมีคุณพ่อคุณแม่แล้วทั้งหมดคือสิ่งที่ผมต้องการแล้วผมจะเอาอะไรอ่ะผมก็มีความสุขแล้วไงจบง่ายที่สุดนะแล้ว success เนี่ยคือ getting what you want ผมอยากมีซุปเปอร์คาร์ผมอยากจะมีอะไรดีล่ะ เครื่องบินส่วนตัวก็เลือกหาดหลังใหญ่เฮ้ยอย่างนั้นคือ success ใช่ไหมอันนั้นผมต้องขนขวายคว้านะแต่ความสุขมันง่ายนิดเดียวนะครับคือ wanting what you get นะ getting what you want นี่คือ success นะครับไม่รู้เลยครับผมว่าก็เป็นอีกเล่มนึงเนาะที่มันอ่านไม่ยากอะไร
ถึงแม้ว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบหนังสือแนวนี้ผมก็เคารพนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีทิศทางหรือความคิดที่แตกต่างกันบางคนก็บอกว่ามันแบบแนวเพ้อเจ้อเปล่าอาจารย์หรือว่าแนวแบบสร้างแรงบันดาลใจบางคนก็เกลียดเลยเนาะว่าไอ้พวกสร้างแรงบันดาลใจนี่แย่มากอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ผมว่าผมอ่านแล้วมันก็เพลินๆดีแล้วก็ได้ข้อคิดอะมองแบบนั้นแล้วกันนะครับลองไปถ้าใครสนใจนะลองไปหาอ่านดูก็ได้นะครับอ่านไม่ยากจริงอ่านแป๊บเดียวก็จบครับผมก็ไอ้ความที่มันอ่านไม่ยากนี่แหละก็เลยหยิบมาอ่านก่อนนะครับเป็นเล่มที่อ่านจบเล่มแรกใน8เล่มที่เล่าให้ฟังแล้วก็ทยอยมานะครับกำลังอ่านอยู่อีกหลายเล่มเลยผมชอบอ่านพร้อมๆกันแต่บางเล่มก็ใช้เวลานานพอสมควรอ่านแล้วเอ้ยโอ้โหมันอ่านยากเหมือนกันเนาะหรือบางอันก็เพลิดเพลินนะครับแต่เวลาก็ไม่ใช่เป็นอ่านอย่างเดียวถ้าเกิดอ่านอย่างเดียวคงอ่านจบหมดแล้วจริงๆมันจะมีอาชีพนักอ่านบ้างไม่รู้เนาะคงเป็นอาชีพในฝันเหมือนกันแต่อ่านแล้วคนอื่นไม่ได้ประโยชน์คงเป็นอาชีพไม่ได้ฮะก็คงต้องเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นอีกพอดคาสต์หนึ่งนะครับที่ขออนุญาตมาแชร์นะสุดท้ายอย่างนี้ครับผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่ชักลุ่มหลงพอดคาสต์มากเกินไปละผมว่าตอนแรกๆก็เอาสนุกๆนะตอนนี้ก็ใช้เวลากับมันพอสมควรที่รู้ตัวว่าลุ่มหลงคืองี้เมื่อคืนนี้เนี่ยอัดพอดคาสต์เสร็จ30นาทีนะลบทิ้งครับบอกอ้าวแล้วอาจารย์อัดเสร็จแล้วลบทิ้งไงเพราะลืมพูดเรื่องนึงจริงๆเนี่ยมันคงทำได้แหละที่จะกลับไปแล้วอัดเพิ่มแล้วก็แต่ผมว่ามันข้ามมาแล้วอ่ะคือจริงๆมันควรจะไปแทรกแล้วผมรู้สึกว่าหลายอย่างก็พูดไม่ดีอ่ะคือมีความรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่าแบบมันกระโดดไปกระโดดมาไงไม่รู้แล้วก็เรื่องที่สำคัญควรจะแทรกอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ลืมนะก็ลบมันทิ้งก็แสดงว่าก็คิดอยู่ในใจเฮ้ยแสดงว่าเอาจริงเอาจังนะเนี่ยคือจริงๆถ้าพูดขำๆก็โพสไปเฮ้ยไม่มีใครก็ว่าหรอกเอาคิดว่าแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้ละเดี๋ยวเกิดคนฟังแล้วเขาฟังไม่ครบแล้วมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่อยากจะมาแชร์มีหลายคนก็มีสอบถามมาเริ่มมีหัวข้อนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งก็บอกว่าอยากฟังเรื่อง HR นะครับอยากฟังเรื่องเกี่ยวข้องกับ marketing จริงก็ตอบเพื่อนไปนะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญนะเพื่อนบอกแล้วเชี่ยวชาญอะไรเนี่ยนะต้องบอกแบบนี้นะครับจริงๆมันก็คล้ายอาชีพอื่นๆแหละคือผมก็เข้าใจนะอย่างคนเป็นหมอนะเวลาเราป่วยอะไรเราก็จะโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอแต่ว่าหมอเนี่ยเขาก็มีหลายฟิลเหมือนกันภาพรวมมาได้ครับภาพรวมก็จะเล่าให้ฟังได้แต่พอลึกๆเข้าเนี่ยเราก็จะมักจะรีเฟอร์ไปยังคนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเรานะครับเช่นถ้าเกิดเพื่อนผมเป็นหมออะไรดีล่ะทางเดินอาหารอย่างเงี้ยนะครับแต่เราปวดหัวอย่างเงี้ยผมว่าถ้าแบบคร่าวๆอ่ะถามเขาคงตอบเราได้แต่พอลึกๆเข้าไปเขาต้องแนะนำแหละว่าไปหาท่านที่เป็นหมอสมองทางด้านนั้นจะเชี่ยวชาญของเขาก็เหมือนกันนะผมเนี่ยศึกษาเรื่องการวัดผลองค์กรนะครับแบ็กกราวด์เรื่องบิสเนสอะได้ครับทั่วๆไปได้ครับแต่ว่าถ้าใครจะเอาลึกๆเลยเนี่ยผมก็มักจะบอกแบบนี้ว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะสมมติว่าผมตอบมั่วไปหมดเลยคือรู้อะไรไม่สู้รู้ทุกเรื่องอ่ะคือตอบมันทุกเรื่องไปหมดเลยมีนะครับบางคนก็ท่านก็มั่นใจในตัวเองพอสมควรนะท่านก็ตอบมันได้ทุกเรื่องอ่ะนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้เนี่ยพอผมศึกษาอะไรลึกๆลงไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราไม่รู้อะไรอีกเยอะแล้วยิ่งมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ศึกษาเนี่ยผมต้องไม่รู้เยอะมากๆอ่ะแล้วไปแนะนำเขาแล้วเขาไปทำแล้วมันผิดเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายเหมือนหมอทางเดินอาหารน่ะแต่ไปแนะนำเรื่องสมองซะแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยคนเชื่อนะครับเพราะว่ามีคำว่าหมออยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าเก่งเหมือนกันน่ะมีคำว่าอาจารย์อยู่เนี่ยบางทีเขาก็คิดว่าเราจะเชี่ยวชาญในเรื่องบิสเนสทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเจออะไรที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็จะเอามาเล่าให้ฟังแล้วถ้ามันเป็นประโยชน์นะครับยิ่งถ้าสนใจก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเพราะผมไปเจอแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไปอ่านไอ้สิ่งที่ผมสนใจแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญเรื่องวัดผลองค์กรนี่ก็เจอ2เปเปอร์ตอนนี้อ่านเป็นแบบตั้งใจมากไงเพราะว่าอ่านแล้วต้องมาเล่าเนี่ยก็จะจดโน้ตจดอะไรแบบคือปกติอ่านไม่ค่อยได้โน้ตอะไรสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจทำนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะฮะหลายคนก็เริ่มทำพอดคาสต์จากคำแนะนำที่ผมแนะนำไปแล้วก็ส่งมาให้ดูก็ดีใจนะครับที่เราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆนะผมก็พยายามติดตามเนาะแต่ชักอย่างที่บอกเนี่ยมันเยอะมากก็อาจจะฟังกันไม่ไหวแต่ว่าก็ฟังอ่ะก็ติดตามอยู่หลายๆพอดคาสต์ของหลายๆท่านนะครับก็คิดว่า
คงก็คล้ายๆงานเขียนแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมีผลงานเขียนดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่กรุณาติดตามพอดคาสต์นพดลสตอรี่นะครับก็ดีใจแล้วก็คิดว่าถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆจะช่วยแชร์ด้วยก็ได้หรือใครมีคอมเมนต์มีคำถามเข้ามาที่เพจนพดลสตอรี่ NOPADOL หรือ apostrophe S แล้วก็ STORY นะครับเสิร์ชใน Facebook น่าจะเจอก็เขียนมาในนั้นก็ได้นะครับอยากฟังอะไรอย่างที่ผมบอกถ้าผมเชี่ยวชาญผมจะมาพูดให้นะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญก็จะตอบหรือบางทีก็แนะนำนะผมก็แนะนำเพจเขาเรียกว่าอะไรนะพอดคาสต์ อื่นน่ะที่ท่านพูดเรื่องนี้บ่อยกับผมเยอะท่านเชี่ยวชาญมากกว่าผมเนี่ยก็บอกให้ฟังพอดคาสต์นั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้อะไรดีๆอีกเพียบเลยนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ